สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในติเมเจอร์63ครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์สละแหน่นะครับโดยวิธีที่ผมจะพาท่านทำนี่ครับไม่ต้องตัดชำเลยนะครับวิธีนี้มาทำกันเลยนะครับตอนแรกเราก็มีต้นสละแหน่ในถุงนะครับทีนี้เราก็หากระถางนะครับหรือถุงชำก็ได้ครับใส่ดินปลูกไว้รอนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการโน้มกิ่งสะระแหน่นะครับโน้มยอดสะระแหน่ลงไปนะครับในกระถางที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็ดินมากรบเลยนะครับแล้วก็ดินมากรบได้เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับหลังจากที่ผมเอาดินกลบไปแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงมั่งก็มีรากแล้วนะครับรากก็มาติดดีแล้วนะครับแล้วก็ตัดได้เลยครับตัดแยกได้เลยตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการขยายสะระแหน่สูตรขี้เกียจก็เพื่อนๆก็ทำตามได้นะครับก็คลิปนี้พบกันแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ